ตัวนะครับคำถามที่สองถามว่าอันนี้อธิบายเข้าใจง่ายดีครับแล้วงบกระแสเงินสดแต่ละบริษัทหาดูได้จากที่ไหนบ้างงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษัทหาดูได้จากที่ไหนบ้างโอเคใช่ใช่ต้องทำให้ดูไหมเอาพูดคร่าวๆก็ได้อ่ะได้ก็อันดับแรกเนี่ยเราก็เข้าเว็บเซตนะครับ set.or.th นะครับก็เป็นเว็บของตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วนะครับเป็นเว็บของ เรียกว่าเป็นอย่างเป็นทางการของรัฐบาลนะดังนั้นเนี่ยก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับก็เว็บ set.or.th นะครับแล้วก็ พอเข้าไปปุ๊บเราสามารถคีย์ชื่อหุ้นที่เราต้องการจะดูได้เลยนะครับพอคีย์ชื่อหุ้นเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีเมนูนึงเขียนว่าข่าวข่าวนะครับข่าวก็คือเป็นข่าวของบริษัทนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ ลองเปิดเลื่อนไปหาคำว่างบการเงินงบการเงินก็มี2แบบมีงบการเงินรายปีกับงบการเงินรายไตรมาสนะประมาณนี้ครับก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ซิปเนี่ยจะมีไฟล์ซิปให้ดาวน์โหลดได้นะครับก็ดาวน์โหลดย้อนหลังได้5ปีเลยครับในงบการเงินเนี่ยทุกงบนะครับก็จะมีงบกระแสเงินสดให้อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบปีงบไตรมาสบางทีอาจจะแบบบางบริษัทอาจจะยังไม่ได้โชว์ตัวงบกระแสเงินสดก็ได้นะครับแต่งบปีเนี่ยไม่ได้ใช่ครับ ต้องแสดงงบกระแสเงินสดเท่านั้นครับก็สามารถดูตรงนั้นได้ครับอ่ะโอเค